พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน10แฟรนไชส์ที่เหมาะกับคนหมดไฟในการทำงานภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ในหัวข้อ Burnout in the City โดยศึกษาจากผลสำรวจของคนวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,280 คนแบ่งเป็นผู้ชาย 34% และผู้หญิง 66% พบว่าคนกรุงเทพ 12% ตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานและคนกรุงเทพ 57% อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหมดไฟในการทำงานมีเพียง 31% เท่านั้นที่ไม่อยู่ในภาวะหมดไฟทำงานเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มองว่าสาเหตุหลักที่ทำให้คนหมดไฟในการทำงานนั้นมีถึง3อย่างก็คือปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับจำนวนคนงานทำให้คนคนเดียวอาจแบกรับภาระ 4-5 อย่างในตำแหน่งเดียวในขณะที่เงินเดือนเท่าเดิมรวมถึงเรื่องของการขาดอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นใจและที่สำคัญโครงสร้างขององค์กรที่ยุ่งเหยิงกับหัวหน้าที่ไม่ดีมีผลโดยตรงกับคนทำงานที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟไม่อยากทำงานซึ่งงานวิจัยนี้ได้เสนอกลยุทธ์ตอบโจทย์คนหมดไฟในการทำงานซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่มีความสดใหม่และเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของปัญหาหมดไฟเนื้อหาโดยสรุปคือให้เปลี่ยนไปทำธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มเพื่อนมากยิ่งขึ้นเช่นคอร์สสอนทำอาหารหรือเป็นธุรกิจที่ตัวเองชื่นชอบอย่างเช่นคาเฟ่สุนัขรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือสุขภาพเหล่านี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้คนหมดไฟได้มีใจอยากจะทำงานกันมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งของคนทำงานที่ไม่อยากทำงานเพราะเบื่อกับงานระบบเดิมๆ เจ้านายพูดจาเอาแต่ความคิดส่วนตัวพูดถึงประโยชน์แต่ของบริษัทไม่เคยคิดจะดูแลพนักงานให้ดีสวัสดิการอะไรก็ไม่มีมีแต่งานและงานเหล่านี้ทำให้ภาวะหมดไฟของพนักงานรุนแรงมากขึ้นซึ่งหากต้องการสร้างธุรกิจตัวเองที่เติมไฟให้อยากทำงานเข้ากับกลยุทธ์นี้มีหลากหลายแฟรนไชส์ที่น่าสนใจที่เราเลือกมาให้ลงทุนกัน 1. นาเนียสเต็กนาเนียสเต็กคือแฟรนไชส์ของคนที่ต้องการลงทุนสามารถเป็นนายตัวเองได้อย่างแท้จริงสามารถเปิดเป็นร้านริมทางหรือใครที่มีทำเลหน้าร้านในย่านชุมชนใกล้สถานศึกษาย่านออฟฟิศก็เริ่มทำธุรกิจนี้ได้ที่สำคัญเป็นการลงทุนตามจริงไม่มีค่าแฟรนไชส์สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วหรือจะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเขาก็มีบริการให้รวมถึงสอนสูตรการทำสเต็กในเมนูต่างๆสอนวิธีการเปิดร้านการทำตลาดเบื้องต้นใช้เงินลงทุนประมาณ 25,000 บาทถึง 100,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดร้านและวัตถุดิบอุปกรณ์ที่มีจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจคืนทุนไวกำไรเร็วไม่ต้องคอยมาปวดหัวกับเรื่องจู้จี้ในกฎระเบียบของการทำงานแบบออฟฟิศสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองและสามารถขยายสาขาด้วยตัวเองเพิ่มยิ่งขึ้นได้สนใจลงทุนโทร092-559-7756 086-382-67552. กุ้งอบวุ้นเส้นเห็ดหอมเศรษฐีจุดเด่นของกุ้งอบวุ้นเส้นเห็ดหอมเศรษฐีคือเป็นสินค้าที่ขายดีตามตลาดนัดหน้าโรงงานโรงเรียนย่านชุมชนต่างๆและยังมีชุดลงทุนแบบรถเข็นที่มีอุปกรณ์การขายครบชุดสามารถเคลื่อนที่ขายของไปยังจุดที่ต้องการได้ในทันทีจึงถือว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ไม่ว่าจะเลือกเปิดตามตลาดนัดหรือรถเข็นจะเป็นสินค้าที่คนสนใจมากมีกำไรจากธุรกิจอย่างดีและเป็นเมนูอร่อยระดับภัตตาคารในราคาอาหารตามสั่งที่ขายดีได้ทุกยุคทุกสมัยสนใจลงทุนโทร062-654-6355 092-142-6395 3. แฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามการลงทุนธุรกิจเปิดร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาหมดไฟในการทำงานอย่างแฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามที่มีจุดเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวรสชาติที่ดีที่เป็นที่รู้จักมานานกว่า22ปีและยังเป็นอีกแฟรนไชส์ขายดีที่ลงทุนแล้วไม่มีผิดหวังซึ่งหากใครที่มีทำเลที่บ้านตัวเองอาจเปลี่ยนให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโดยแฟรนไชส์เตี๋ยวเรือต่อชามพร้อมแนะนำวิธีการทำทุกเมนูสอนระบบการบริหารจัดการร้านให้ลงทุนได้อย่างมืออาชีพยิ่งมีลูกค้ามากก็ยิ่งทำให้เราได้พบปะพูดคุยมากขึ้นโอกาสมีกำไรมากยิ่งขึ้นสนใจลงทุนโทร087-806-9898 084-117-2455 4. เพลินกุ้งกาแฟรสโบราณโฟกัสการลงทุนไปที่แบบฟู้ดทรัคซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจการลงทุนของเพลินกุ้งกาแฟโบราณ
ดยแพ็กเกจฟู้ดทรัคนี้ผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้าน38รายการซึ่งข้อดีของฟู้ดทรัคเครื่องดื่มคือสามารถที่จะเข้าหาลูกค้าได้ในทุกที่ที่ทำให้คนลงทุนไม่เบื่อไหนจำเจกับการขายได้ทั้งขายของได้ทั้งเปลี่ยนบรรยากาศในการขายไปเรื่อยๆซึ่งสินค้าของเพลินกุ้งกาแฟโบราณก็มีความหลากหลายและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองเบื่อทำงานประจำสามารถเลือกลงทุนกับเพลินกุ้งกาแฟโบราณได้สนใจลงทุนโทร0899185189 0959181999 5มินิบาร์แฟรนไชส์น้ำม็อกเทลอินเตอร์นี่คือแฟรนไชส์สายปาร์ตี้ที่เหมาะกับคนเบื่อการทำงานต้องการมีบรรยากาศแบบสังสรรค์และปาร์ตี้แฟรนไชส์นี้จะทำให้เราได้พบกับบรรยากาศแสนสนุกและมีโอกาสได้พบเพื่อนสนิทมิตรสหายมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการลงทุนของคนที่หมดไฟในการทำงานให้อยากทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นโดยมินิบาร์แฟรนไชส์พร้อมดูแลผู้ลงทุนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมีการอัปเดตและพัฒนาเมนูใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนด้านการตลาดให้ร้านของผู้ลงทุนนั้นฮิตติดตลาดมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมีกำไรจากธุรกิจใส่เครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนโทร086-360-2403 065-849-3888 6. กาแฟบราซิลอัพคอฟฟี่เบื่อทำงานประจำอยากเปิดร้านกาแฟมีธุรกิจเป็นของตัวเองแนะนำกาแฟบราซิลอัพคอฟฟี่ที่พร้อมเป็นผู้ช่วยให้คนสนใจลงทุนเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพกับประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานกว่า10ปีเป็นแฟรนไชส์ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีเงินลงทุนน้อยก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกหลากหลายงบประมาณในการลงทุนจะเริ่มตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านทุกแพ็กเกจและสอนสูตรเครื่องดื่มยอดฮิตกว่า70เมนูเป็นแฟรนไชส์ที่คำนวณอัตราต้นทุนกำไรได้อย่างชัดเจนเฉลี่ยกำไรต่อแก้วอยู่ที่ประมาณ 25-30 บาทหากมีทำเลที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดียอดขายแต่ละวันสร้างรายได้ดีกว่าทำงานประจำเห็นเป็นตัวเลขรายรับรับรองได้ว่าหายเหนื่อยหายเบื่อกันไปเลยทีเดียวสนใจลงทุนโทร0853568159 7ทัดดาวทุกอย่าง20ร้านสินค้าราคาประหยัดยุคนี้คือการลงทุนที่เหมาะสมใครที่หมดไฟจากการทำงานเบื่อกับงานประจำที่กดดันและทำเท่าไหร่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บลองเลือกลงทุนกับทัดดาวทุกอย่าง20ที่มีสินค้าราคาประหยัดแบบครบวงจรลูกค้าเดินเข้าออกร้านกันทุกวันเพิ่มโอกาสให้เราได้พูดคุยทักทายเป็นงานประจำที่เราเป็นเจ้าของด้วยตัวเองไม่ต้องเครียดกับเวลาเข้างานออกงานไม่จำเป็นต้องเครียดกับงานจุกจิกสารพัดและทัดดาวทุกอย่าง20มีระบบการสนับสนุนการขายสินค้าเพิ่มเติมอัปเดตใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องสนใจลงทุนโทร0926878777021013661 8. นพรัตน์20การลงทุนเปิดร้านสินค้าราคาเดียวเป็นหนึ่งในธุรกิจตอบโจทย์คนยุคนี้สำหรับคนเบื่องานไม่อยากทำงานประจำนพรัตน์20เป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่ทำให้เราไม่ต้องเครียดกับระบบงานแบบเดิมๆขอเพียงมีทำเลในการขายที่ดีอย่างเช่นย่านชุมชนหน้าโรงเรียนหน้าโรงงานโดยมีสินค้าให้เลือกอย่างครบวงจรและหลากหลายยิ่งขายยิ่งมีกำไรสินค้าไม่เน่าเสียสามารถขายได้อย่างต่อเนื่องและด้วยการบริหารจัดการและดูแลที่ดีจึงทำให้เราไม่มีทางเบื่อกับการขายยิ่งทำยิ่งสนุกมากขึ้นแน่นอนค่ะสนใจลงทุนโทร0813470413 0815849887 9 Happy Homeธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทสินค้าโฮมเทคภายใต้การบริหารงานของบริษัทแฟชั่นโฮมเทคซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในเครือของบริษัทจงสถิตโรงงานผลิตสิ่งทอชั้นนำที่มีประสบการณ์กว่า70ปีมอบโอกาสให้คนที่เบื่อกับงานประจำหมดไฟไม่อยากทำงานแบบเดิมสู่ธุรกิจของตัวเองในรูปแบบแฟรนไชส์ฟรีลงทุนสำหรับลูกค้าในกทม.และปริมณฑลโดยเป็นการนำสินค้าจำพวกโฮมเทคเช่นผ้าห่มตุ๊กตาผ้าห่มชุดเครื่องนอนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนอกจากนี้ยังมีสินค้ารีไซเคิล 100% ที่ผลิตมาจากขวดพลาสติกมีมากมายหลากหลายรายการนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ทุกช่องทางหรือสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีในยุคนี้การันตีความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ด้วยการออกสื่อมากมายหลากหลายแขนงสนใจลงทุนโทร066-165-2889 10 Beauty Center Bico
การที่ได้ทำงานในสิ่งที่รักอาจทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่รักสวยรักงามทั้งหลายคงไม่มีธุรกิจไหนเหมาะสมไปกว่านี้ Beauty Center Bico ที่เป็นแฟรนไชส์ออนไลน์ขายเครื่องสำอางทุกชนิดที่มีสินค้าอัปเดตให้เรากันอย่างต่อเนื่องสามารถสั่งซื้อและให้จัดส่งในนามของเราได้ในทันทีพร้อมการส่งเสริมด้านการตลาดและมีแพ็คเกจการลงทุนแบบเปิดหน้าร้านสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มรายได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ใครที่เบื่อกับการทำงานและเป็นคนรักสวยรักงามแฟรนไชส์นี้จะช่วยให้การขายสนุกยิ่งขึ้นยิ่งทำยิ่งมีลูกค้ายิ่งขายยิ่งมีกำไรสนใจลงทุนโทร063-478-8880 080-907-1389ทั้งนี้การลงทุนกับแฟรนไชส์ล้วนแล้วแต่เป็นการลงทุนที่ต้องพูดคุยและคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะลงทุนกับแฟรนไชส์ใดก็ตามเราก็ต้องได้พูดคุยกับลูกค้าให้มากขึ้นไม่ใช่ลักษณะของงานประจำที่เอาแต่รับคำสั่งและทำตามเจ้านายต้องการอย่างเดียวดังนั้นใครที่เบื่อกับงานประจำหมดไฟไม่อยากทำงานก็ลองมาเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่เราถนัดอาจพบเส้นทางที่ทำให้เรารวยเร็วกว่าและไม่น่าเบื่ออีกด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ